สวัสดีค่ะมาเจอกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้หน้าสดมากเลยอ่ะเพิ่งออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายเสร็จเมื่อกี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งวันนี้หมอก็มาคาร์ดิโอก็เดิน30นาทีนะคะแล้วก็ลมเหงื่อออกเยอะมากมีเล่นเหวี่ยงนิดหน่อยนะแต่ว่าปกติแล้วถ้าเป็นช่วงที่จะสร้างกล้ามหมอก็จะจับวันว่าวันนี้จะสำหรับเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวเล่นอัปเปอร์บอดี้1วันโลเวอร์1วันไปคาร์ดิโอ1วันอันนั้นก็คือจะเป็นวันช่วงที่แบบว่าสร้างบิวร่างกายขึ้นมานะก็จะวางโปรแกรมจะเป๊ะนิดนึงนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ทรงๆนะคะเรียกว่ารักษาระดับนะรักษาระดับไปก่อนนะจ๊ะ ก็เลยมาไลฟ์นะวันนี้เดี๋ยวจะไลฟ์ให้เกี่ยวกับในเรื่องของคำถามที่มีหลายๆคนถามมาเยอะอยู่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าหมอจะไลฟ์เรื่องนี้ไปบ่อยแล้วนะคะแต่ว่าก็มีคำถามเข้ามาเรื่อยๆคุณลินสวัสดีนะคะก็ เป็นนักเรียนคอร์สออนไลน์รุ่น4นะคะมีนักเรียนในคอร์สก็แบบเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะเข้ามาทักทายใครมีคำถามก็ถามเข้ามาได้นะคะในช่วงนี้นะเดี๋ยวถ้าหมอตอบไม่ทันก็เดี๋ยวจะไปไล่ตอบหลังจากไลฟ์เสร็จนะจ๊ะพูดถึงคอร์สเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องคอร์สด้วยนะเดี๋ยวหลังจากให้ความรู้พวกเราก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้จะมีที่หมอจะมีคอร์สอยู่2คอร์สใช่ไหมทั้งคอร์สติวเข้มออนไลน์นะคะช่วงนี้ลด 10% อยู่นะแล้วก็มีอีกอันก็คือคอร์สโคชชิ่งนะคะเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนะคะที่จะเริ่มวันที่2ธันวาคมเดี๋ยวจะคุยให้ฟังถ้าใครสนใจก็อยู่รอฟังนะคะเดี๋ยวให้เคล็ดลับพวกเราก่อนว่าวันนี้ เกี่ยวกับในเรื่องของการกินมีหลายคนนะที่แบบยังเข้าใจผิดอยู่มันเป็นความเข้าใจผิดที่หมอว่าในกลุ่มพวกเรานะอันนี้พูดถึงในกลุ่มพวกเราไม่ได้พูดถึงแบบในคอนดิชันอื่นๆคือในกลุ่มพวกเราหลายคนต้องการที่จะเบิร์นลดน้ำหนักใช่ไหมหลายคนเข้ามาเพื่อที่จะลดหุ่นลดน้ำหนักลดพุงนะคะแล้วก็ต้องการในเรื่องของการปรับเรื่องการเผาผลาญร่างกายให้มันเข้าที่เข้าทางถูกไหมคะซ่อมเมตาบอลิกของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราใครที่แบบมีคอนดิชันแบบนี้นะคะต้องการผลลัพธ์ในเรื่องของเซตระบบการเผาผลาญร่างกายให้มันเข้าที่เข้าทางต้องการลดพุงต้องการลดน้ำหนักลดความอ้วนนะคะต้องฟังนะคะก็คือในเรื่องของความเชื่ออันนึงที่หลายๆคนเวลาออกกำลังกายอ่ะแล้วก็จะติดว่าออกกำลังกายเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องกินหลังจากออกกำลังกายไหมถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสร้างกล้ามเนื้อเราต้องการที่จะบิ้วหุ่นขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วเวลาเราไปยิมเนี่ยนะคะเรามักจะได้รับคำแนะนำจากคนรอบข้างว่าเฮ้ยเวลาออกกำลังกายแล้วเนี่ยต้องกินนะเพื่อที่จะทำให้สารอาหารเนี่ยมันเข้าไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลายคนแบบว่าได้รับคำแนะนำให้กินเวย์โปรตีนในช่วงระหว่างออกกำลังกายหรือหลังจากออกกำลังกายทันทีต้องแบบว่าเขาจะย้ำว่าทันทีอย่างนี้ด้วยนะหรือว่าแบบเฮ้ยรีบกินเล่นเสร็จแล้วรีบกินเพราะว่าเดี๋ยวโปรตีนมันจะได้เอาไปสร้างนะคะซึ่งขอดึงผมเปลี่ยนนิดนึงไม่มีคิ้วเลยจ้ะไอเล็กน้อยเรียวมากนะคะอันนี้คือเพิ่งออกจากยืมมาบอกว่าหน้าสดมากเลยนะจ๊ะ คือจะก็เลยจะมาย้ำกับพวกเราอีกทีนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้ร่างกายเบิร์นลดน้ำหนักลดหุ่นลดพุงเราเนี่ยนะเราแค่ทำฟาสติ้งก็พอนะคะทำฟาสติ้งแค่นั้นจบออกกำลังกายเนี่ยก็ออกไปเราจะกินได้ก็ต่อเมื่อมันตรงกับเวลาการกินของเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกินเวโปรตีนหลังออกกำลังกายเพราะมันมีหลายเหตุผลมากอย่างแรกถ้าหลายคนจำที่หมอสอนได้ก็คือว่าหมอจะสอนในเรื่องของกระบวนการทำงานผ่านการควบคุมอินซูลินฮอร์โมนใช่ไหมคือถ้าร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันไปกระตุ้นอินซูลินฮอร์โมนบ่อยๆเนี่ยนะฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยเวลาเขาถูกกระตุ้นมันก็จะทำให้ร่างกายเราเก็บสะสมไขมันถูกปะแล้วระบบการเผาผลาญในร่างกายของเรามันก็จะหยุดมันก็จะลดลงหรือหยุดไปแล้วเพราะว่าอินซูลินฮอร์โมนเนี่ยอิทธิพลเขาแรงมากนะคะ
ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปกระตุ้นอินซูลินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยการเผาผลาญมันก็จะถูกปิดสวิตช์ลงไปทีนี้เวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงของการที่เราเหมือนจุดเตาเผาอ่ะหรือว่าเหมือนจุดเตาเผาช่วงนี้กำลังเบิร์นแบบร่างกายแบบว่าดึงไขมันออกมาใช้นะคะฮอร์โมนกลูคาก้อนกำลังออกมาทำงานก็คือเป็นฮอร์โมนของการเผาผลาญนะคะแต่ทีนี้ช่วงระหว่างการเผาผลาญเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายมันก็จะขึ้นเราก็จะร้อนนะคะการระบายความร้อนจะเกิดขึ้นเหงื่อก็จะออกมานะคะมันเป็นช่วงของการเบิร์นมันเป็นช่วงของการเบิร์นมันดึงทุกอย่างออกมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปกินสารอาหารที่ไปกระตุ้นอินซูลินนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามน้ำผลไม้ก็ตามกินกาแฟก็ตามหลังจากออกกำลังกายหรือช่วงระหว่างออกกำลังกายเนี่ยหมอเห็นหลายคนชอบกินน้ำหวานกินชาเย็นกินกาแฟเพราะหลายคนอาจจะยังติดในเรื่องของ mindset วิธีคิดเรื่องของแคลอรี่อยู่นะว่าเออเราก็ไปออกกำลังกายแล้วไงแคลอรี่อินแคลอรี่เอาท์คือไปเบิร์นแล้วจะกินเท่าไหร่ก็ได้คือถ้ามองมุมเดียวในเรื่องมิติของแคลอรี่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่วันนี้สิ่งที่หมอจะสอนพวกเราก็คือใช้ชีวิตให้ได้กำไรนะจ๊ะอย่าใช้ชีวิตขาดทุนนะคะคือได้เพิ่มโอเคไหมเราควรจะใช้ชีวิตที่แบบมันได้เพิ่มแล้วถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการทำงานฮอร์โมนแล้วเราควบคุมในเรื่องของฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยนะคะเป็นเนี่ยมันจะทำให้เราได้กำไรเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแบบทำหนึ่งได้หนึ่งอ่ะไม่ต้องแบบนั้นมันแบบอันนั้นแบบเป็นเรื่องที่บอกว่าใครๆเขาก็ทำกันเราทำหนึ่งได้สองนะคะก็คือเวลาไปออกกำลังกายไม่ต้องกินไม่ต้องกลัวเป็นลมไม่ต้องกลัวหิวกินน้ำเปล่าเนี่ยหมอก็กินน้ำเปล่าเนี่ยหมอก็มีแค่น้ำเปล่ามานะคะมีแค่นี้นะคะกินน้ำเปล่าพอนะคะแล้วก็ถ้าจะกินก็ให้กินก่อนออกกำลังกายสักชั่วโมงนึงให้ร่างกายเผาผลาญอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยเก็บฮอร์โมนอินซูลินเข้าร่างไปเรียบร้อยแล้วก็มาเบิร์นแล้วถ้าสมมติออกกำลังกายเสร็จแล้วอยากจะกินนะคะให้กินตอนไหนก็เดี๋ยวเว้นช่วงไปสักประมาณชั่วโมงนึงก็หรือชั่วโมงครึ่งถ้าได้เวลาในการทำ4:42ของเราพอดีเราก็ไปกินหรือถ้าใครทำ8:16ก็ไปกินช่วงนั้นใช่ไหมเวโปรตีนกินตอนไหนก็ไปกินในมื้ออาหารไงกินในมื้ออาหารนะคะแล้วทีนี้ความเชื่อที่ว่าเอ้ยเวโปรตีนมันจะไปสร้างกล้ามเนื้อต้องรีบกินไม่จริงนะคะไม่ใช่ผิด ไม่จริงเลยไม่ใช่เลยโปรตีนที่เรากินเข้าไปอ่ะมันไม่ได้พุ่งไปที่กล้ามเนื้อนะวินาทีที่เรากินมันไม่ใช่แบบตักน้ำใส่ถังนะคะที่แบบว่าเทเข้าไปปุ๊บมันจะพุ่งไปกล้ามเลยไม่ใช่นะคะมันจะต้องไปผ่านกระบวนการเผาผลาญการดูดซึมก่อนผ่านกระบวนการย่อยนะโปรตีนเนี่ยกว่าจะย่อยและดูดซึมได้ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะจ๊ะโปรตีนนะนี่พูดถึงโปรตีนนะกว่าจะผ่านการย่อยและการดูดซึมได้เนี่ยนะคะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงแล้วกว่าที่ร่างกายจะไปเปลี่ยนแปลงที่ตับอีกล่ะกว่าจะส่งอะมิโนแอซิดออกไปใช้เวลานานแล้วเอาจริงๆก็คือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยกล้ามมีกล้ามไหม กล้ามเนื้อของเราสร้างตอนไหนคืนนี้แหละต้องนอนให้พอตอนกลางวันเราเล่นหนักใช่ไหมตอนกลางวันเราเล่นหนักตอนกลางคืนเราต้องนอนให้พอเราต้องนอนให้ถึงนะคะกล้ามเนื้อสร้างตอนนอนถูกปะกล้ามเนื้อถูกทำให้บาดเจ็บตอนยกหนักๆ นะคะตอนยกหนักๆเนื้อกล้ามเนื้อจะบาดเจ็บนะคะเราจะแบบถูกทำลายกล้ามเนื้อไปนะเส้นใยพวกไฟบิ้นต่างๆมันจะถูกทำลายไปเราจะรู้สึกปวดร้าวนะจ๊ะแล้วตอนกลางคืนนะจัดเวลาให้ดีเลยถึงเวลาที่จะเอาคืนแล้วก็คือไปนอนให้พอนะพอนอนพอปุ๊บกล้ามเนื้อก็จะถูกสร้างตอนนอนให้ได้8ชั่วโมงนะจ๊ะนอนหลับให้สนิทแล้วก็กินโปรตีนก็ไปกินในมื้ออาหารให้พอต่อวันก็พอแล้วก็คือ1กิโลกรัมเอ้ย1กรัมต่อ1กรัมโปรตีนต่ออะไรต่อ1น้ํา1กิโลกรัมน้ําหนักตัวต่อวันนะคะอันนี้ก็คือโดยทั่วๆไปไม่ควรจะต่ำกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะสร้างกล้ามให้ใหญ่ขึ้นก็ต้องเอาวัตถุดิบเข้าไปเยอะนิดนึงก็ต้องกินโปรตีนให้เยอะขึ้นอาจจะเป็นคูณ 1.5 หรือผู้ชายอยากจะบิ้วหนักๆก็2ได้นะคะหมายถึงว่ากิน2กรัมโปรตีนต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมได้ในผู้ชายนะเพราะงั้นก็คือเราก็ต้องจัดอาหารให้เหมาะกับเราแล้วเข้าใจในเรื่องของการทำงานของฮอร์โมนด้วยนะมาอยู่กับในเพจนี้แล้วนะคะ
ก็จัดเวลาอาหารของตัวเองให้เป็นด้วยรู้จักว่าอันไหนคือตัวกระตุ้นโปรตีนอันไหนที่แบบว่าจะต้องกินอันไหนที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะน้ำหวานอย่าไปกินเยอะนะคะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงลดได้ก็ลดโอเคไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาให้เคล็ดลับพวกเราจริงๆไม่ใช่เคล็ดลับหรอกก็เล่าให้ฟังบ่อยแล้วนะอันนี้สอนบ่อยมากเลยนะถูกป่ะแต่ว่ามีคำถามเข้ามาเรื่อยๆก็เลยเดี๋ยวมาไลฟ์นะทบทวนนะทบทวนกันเป็นระยะนะจ๊ะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าใจพื้นฐานของในเรื่องของอาหารไม่ได้เข้าใจพื้นฐานในเรื่องของการเว้นช่วงการกินว่า intermittent fasting คืออะไรคะหน้าตาอาหารเราจะต้องจัดยังไงนะคะไปเข้าคอร์สได้แล้วก็ตอนนี้นะคะช่วง 11/11 เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษในคอร์สติวเข้มลดน้ำหนักที่หมอทำคลิปสอนไว้ชัดเจนมากนะคะเป็นคลิปประกอบสไลด์ในนั้นจะมีสไลด์อยู่เป็น100สไลด์นั้นถ้าใครที่แบบลงคอร์สแล้วอยากจะได้สไลด์ก็บอกแอดมินนะคะให้ส่งสไลด์ให้ได้นะคะในนั้นเนี่ยหมอก็จะเขียนอธิบายยกตัวอย่างให้เข้าใจให้ถูกต้องเลยนะตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มทำจะได้ไม่ก้าวขาผิดข้างนะโอ้เวลาที่จะฟาสติ้งทำยังไงมีกี่แบบแล้วเริ่มต้น4:42เนี่ยนะคะยกตัวอย่างกินเริ่มกินตอนกี่โมงแล้วทำไมกินตอนกลางวันได้ไหมตอนกลางคืนได้ไหมเนี่ยหมอจะยกตัวอย่างให้ก็ละเอียดเลยในนั้นนะคะยกตัวอย่างหน้าตาอาหารอะไรเรียกว่าโปรตีนอะไรเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตแล้วหลายคนเชื่อไหมไม่เข้าใจในเรื่องของหลักการว่าอาหารที่จะต้องกินมันจะมีในเรื่องของกลุ่มให้พลังงานและกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานแล้วพอไม่เข้าใจเบสิกอันนี้มันเป็นเบสิกสุดๆใช่ป่ะพอพูดจนหูฟังหลุดอ่ะแล้วพอไม่เข้าใจเรื่องพลังงานเนี่ยมันก็ไปจัดสารอาหารก็จะแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไม่เข้าใจความต้องการร่างกายของตัวเองนะหมอก็จะสอนอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานแต่เป็นโคตรสำคัญว่าเวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนหน้าตาอาหารค่าให้เข้ากับสถานการณ์ของร่างกายเราเนี่ยนะคะมันควรจะทำยังไงเพราะว่าร่างกายเราไม่เหมือนร่างกายคนอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจตัวเราเองก็ต้องมีความรู้พื้นฐานสำหรับตัวเองนะคะใครที่ยังไม่มั่นใจถึงแม้ว่าจะฟังไลฟ์หมอมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจว่าทำถูกไหมให้ไปปรับพื้นฐานในคอร์สก่อนได้นะคะในคอร์สตอนนี้ก็ลด 10% อยู่จาก 5,900 เหลือ 5,310 บาทก็ดูได้ตลอดมันเป็นคลิปที่หมอทำไว้แล้วนะคะดังนั้นหมอจะมีตัวอย่างเลือดหมอด้วยมีตัวอย่างหน้าตาอาหารที่หมอกินประจำอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามก็ส่งคำถามเข้าไปในกลุ่มมันจะเป็นกลุ่มปิดนะคะส่งคำถามเข้าไปในกลุ่มได้อยากให้หมอช่วยดูอะไรก็โยนเข้าไปในกลุ่มแล้วหมอจะไปตอบนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องการที่จะเริ่มโดยใช้เวลาสั้นๆไม่เกิน4ชั่วโมงที่หมอจะติวเข้มอยู่ในนั้นนะจ๊ะราคาเนี้ยถึงวันที่11นะ11เดือนนี้นะ4พฤศจิกายนนะจ๊ะงั้นใครที่ยังไม่ได้ลงก็ไปลงนะคะในสำหรับในคอร์สนะคะแล้วส่วนมีคอร์สโคชชิ่ง21วันนะคะก็จะมีรุ่น2แล้วเป็นรุ่นสุดท้ายที่ไม่ได้ทำปีนี้มันก็หมดปีแล้วนะก็วันที่เริ่มวันที่2ถึงวันที่22ธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันต่างกันยังไงมีหลายคนถามว่าถ้าคอร์สติวเข้มเนี่ยนะคะมันจะเป็นคอร์สที่แต่ละคนไปนั่งเรียนเอาเองนะคะเหมือนเปิดเป็นคลิปหมอจะมีคลิปให้4คลิปเนี่ยหมอสอนไปเรื่อยๆคือถ้าตรงไหนไม่ทันก็สามารถที่จะกลับมาดูย้อนหลังได้กลับมาดูย้อนหลังได้ตลอดนะอันนั้นก็คือนั่งเรียนเองนะคะแล้วมีคำถามก็โยนลงไปในกลุ่มแต่ถ้าเป็นคอร์สโคชชิ่งจะไม่ใช่แบบนั้นคอร์สโคชชิ่งเนี่ยหมอจะมีคลิปให้เหมือนกันแต่มันเป็นคนละชุดคนละเซตกันนะคะเพราะในคอร์สโคชชิ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด8คลิปนะคะแล้วก็หมอจะส่งให้ดูวันละคลิปไปเรื่อยๆแล้วทีนี้หมอจะมีติวให้ด้วยนะคะก็คือหมอจะสอนอย่างรุ่นที่เรียนอยู่ตอนนี้นะก็เป็นรุ่น1เนี่ยนะคะก็เมื่อคืนก็สอนกันเมามันมากนะคะก็หมอก็จะยกเคสของนักเรียนเนี่ยแหละเอามาอธิบายให้ฟังเป็นคนๆไปเลยเพราะว่าในคอร์สเนี่ยมันก็จะเราก็จะอยู่กันแค่ไม่กี่คนใช่ป่ะเราจะอยู่กันแค่เท่าไหร่อ่ะรุ่นนี้หมอรับ8คนเพราะฉะนั้นหมอก็สามารถที่จะยกเคสนักเรียนแต่ละคนเนี่ยมาอธิบายเป็นคนๆไปให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีคำถามก็สามารถถามเข้ามาได้ตลอดหน้าตาอาหารก็ต้องส่งมาทุกมื้อที่กินอันนี้คือคอร์สโคชชิ่ง21วันนะคะออกกำลังกายยังไงกินนอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกมาเพราะว่าหมอจะได้เห็นภาพของนักเรียนได้ว่าอ๋อสิ่งที่นักเรียนต้องการ
กับปัญหาสุขภาพร่างกายที่คอนดิชันที่เป็นอยู่ณตอนนี้กับวิธีการกินมันแมทช์กันไหมแล้วก็หมอก็ค่อยมาสอนนะคะค่อยมาโค้ชให้คำแนะนำไปใต้โพสต์หรือมันไลฟ์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นคอร์สโคชชิ่ง21วันเนี่ยหมอก็จะอยู่กำกับจับมือทำนะคะแล้วก็คุยกันตลอดแต่ถ้าเป็นคอร์สติวเข้มจะเป็นคลิปที่หมอทำไว้แล้วนะคะพวกเราก็ไปเรียนรู้พื้นฐานไปเปิดดูตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ทวนซ้ำได้ตลอดถ้ามีคำถามก็ฝากไว้ในกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวหมอก็เข้าไปตอบนะเพราะฉะนั้นก็จะต่างกันแบบนี้นะคะนี่คอร์สโคชชิ่งก็ตอนนี้จนถึงวันที่11เนี่ยก็ยังเป็นราคา 29,900 บาทอยู่แล้วก็รับแค่8คนนะคะแล้วเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็มีคนถามว่าแล้วปีหน้าหมอจะเปิดไหมคะปีก็คงจะไม่ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันจะเป็นคอร์สเปลี่ยนหุ่นก่อนปีใหม่21วันนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะงั้นถ้าใครอยากจะให้หมอช่วยดูแล้วก็เปลี่ยนหุ่นก่อนปีใหม่ก็รีบทักอินบ็อกซ์แล้วก็ไปลงทะเบียนกันได้เลยนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเดี๋ยวมาอธิบายให้สำหรับหลายๆคนที่ยังมีคำถามนะเพราะว่าหมอก็แปลกใจเนาะกลายเป็นว่านะคะพอหมอมีคอร์สเนี่ยคำถามที่เข้ามากลายเป็นว่ามีหลายคนมากเลยที่มีคำถามเข้ามาแล้วแท็กกลับเข้าไปได้เลยว่าไม่เข้าใจเบสิกหลายๆเรื่องนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ฟังไลฟ์มาตั้งแต่ต้นนะคะคือสามารถที่จะกลับไปย้อนฟังไลฟ์ตั้งแต่ต้นก็ได้หมอมีคลิปแบบเป็น100 200คลิปเลยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถแบบกลับไปฟังได้เลยนะคะได้ตลอดเลยแล้วก็มีกลุ่มนะเพื่อนๆที่สามารถที่จะซัพพอร์ตหลายๆคนได้นะคะก็ไปเข้าในกลุ่ม442 LCGF ได้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้แอดมินรับเพิ่มแล้วนะจ๊ะอย่าลืมตอบคำถาม3ข้อด้วยนะคะตอบคำถาม3ข้อด้วยเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าแต่ละคนรู้ว่าข้อมูลในการไปหาเพิ่มอยู่ตรงไหนนะเพราะฉะนั้นก็จะถามว่ากดไลค์เพจหรือยังจ้ากดอะไรอ่ะ Subscribe ใน YouTube หรือยังนะเพราะว่าน้องใหม่อ่ะบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้แหล่งข้อมูลใช่มั้ยหลายคนก็โยนคำถามมาชนิดที่ว่ารุ่นที่วงแตกนะคะเหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่าเอ๊ะรู้มาจากไหนคะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็จะได้รู้แหล่งที่มาของข้อมูลว่ากลับไปฟังได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องให้กด Subscribe YouTube ให้กดไลค์เพจนะคะแล้วก็ให้กดเข้าใจว่าเราจะไม่แชร์อย่างอื่นที่มันไม่ตรงกับกลุ่มเข้ามาเพราะว่าแอดมินเขาก็จะบล็อกเลยนะคะแอดมินเขาก็จะแบบว่าบล็อกทันทีแอดมินแบบเร็วมากนะจ๊ะโอเคงั้นวันนี้นะจ๊ะก็มาให้เคล็ดลับพวกเรานะในเรื่องของการกินนะคะการออกกำลังกายเนาะตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วว่าเราไม่จำเป็นจะต้องกินแบบขาดทุนนะจ๊ะที่กินในมือได้กำไรโอเคสำหรับคำถามเดี๋ยวไปไล่ตอบเอาแล้วกันนะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายทุกคนสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีวันหยุดเที่ยวให้สนุกนะคะมีความสุขทุกคนบ๊ายบาย